ผมจะวัดบริดไดโอดก่อนตรงนี้เขาเขียนว่าขั้วบวกและขั้วลบฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่แปลงเป็นกระแสตรงแล้วส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นไฟ AC เส้นลายและเส้นเอ็นสามารถสลับขั้วได้ครับจากนั้นก็ให้จิ้มเข้าไปที่ขั้วบวกหรือขั้วลบเป็นหลักแล้วก็จิ้มไปที่ขั้วไฟ L และ N จะต้องขึ้น1ครั้งและไม่ขึ้น1ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่ขึ้นนะครับจากนั้นกลับขั้วจิ้มเข้าไปได้ 0.59 ได้แรงดันตกค่อม 0.59 มาไว้อีกข้างนึงครับจับไว้ที่ขั้วลบเป็นหลักไม่ขึ้นทั้ง2ครั้งกลับขั้วกลับขั้วสายจากนั้นก็วัดใหม่ได้แรงดันตกค่อมประมาณ 0.59 0.58 ถ้าวัดได้แรงดันตกค่อมที่ใกล้เคียงกันทั้ง4ครั้งก็แสดงว่าไดโอดตัวนี้ดีไม่เสียแรงดันตกค่อมที่ซิลิคอนไดโอดก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.4 โวลต์จนสูงสุดที่1โวลต์และถ้าเกิน1โวลต์บริดไดโอดหรือไดโอดก็จะเสียหายทันทีครับจากนั้นก็วัดไดโอดก็จะมีสัญลักษณ์บอกว่าบวกลบบวกอยู่บนลบอยู่ล่างบวกก็คือขั้วแอนโอดลบก็คือขั้วคาโทดการจะวัดก็การวัดก็จะขึ้น1ครั้งไม่ขึ้น1ครั้งถ้าเราวัดแบบกลับขั้วหรือรีเวิร์สก็จะไม่ขึ้นถ้าวัดถูกขั้วก็จะเป็นการวัดแบบฟอร์เวิร์ดก็จะขึ้นครับได้ประมาณ 0.47 โวลต์ตัวนี้เป็นไดโอดแบบซิลิคอนเช่นเดียวกับไดโอดตัวนี้ถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าไดโอดตัวนี้ไม่เสีย